เฟลนาดาวนั้นถือว่ามีความฟิตเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทันทีที่มาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะหลังจากที่มาถึงเมืองไทยแล้วราเฟลนาดาวก็ลงฝึกซ้อมให้กับสื่อมวลชนได้เห็นเพียงแค่10นาทีทันทีค่ะราเฟลนาดาวนะคะเจ้าของแกรนด์สแลม14รายการลงทดสอบในสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทันทีที่มาถึงประเทศไทยค่ะโดยมีโทนี่นาดาวซึ่งเป็นคุณลุงแล้วก็ผู้ฝึกสอนติดตามมาเช่นเคยนะคะการฝึกซ้อมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานาดาวใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโดยให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆ10นาทีเท่านั้นค่ะในขณะที่ทางฝั่งของนวัคจอโควิชจะมาทดสอบสนามในช่วงเย็นวันนี้นะคะนอกจากการทดสอบสภาพสนามในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วนาดาวก็ยังได้ร่วมกิจกรรมที่ผู้จัดเตรียมเอาไว้คือการไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าโอท็อปในห้างดังแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทค่ะนาดาวขอความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้สื่อมวลชนไปติดตามแล้วก็เก็บภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะวันพรุ่งนี้ก่อนศึก Back to Thailand ระหว่างราเฟลนาดาวและนวัคจอโควิชในช่วงเช้าทั้งคู่ก็จะไปพระบรมมหาราชวังและร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก่อนที่จะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะและนอกจากการแข่งขันระหว่างราเฟลนาดาวกับจอโควิชแล้วยังจะมีแมตช์พิเศษในคู่ผสมระหว่างดนัยอุดมโชคและนพวรรณเลิศชีวการปะทะกับพระดอนศรีชาพันธ์และธรรมรีธนสุการเพื่อเป็นการอำลาสนามของดนัยอุดมโชคอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ